วันนี้ผู้แทนราษฎรครับจากพรรคก้าวไกลรวมไปถึงเครือข่ายผู้ใช้แรงงานจากภาคส่วนต่างๆนะครับก็จะขอมาร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับการยื่นชุดกฎหมายเปลี่ยนประเทศตอนนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าพรรคก้าวไกลเราจะทําหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านเชิงรุกฝ่ายค้านเชิงรุกในที่นี้หมายถึงว่าพรรคก้าวไกลไม่เพียงแต่จะตรวจสอบและทักท้วงการทํางานของรัฐบาลที่เราคิดว่าไม่ตอบโจทย์ประเทศแต่เราจะทํางานเชิงรุกในการผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงที่เราได้นําเสนอกับพี่น้องประชาชนผ่านกลไกของสภาผู้แทนราษฎรวิธีนึงที่เราจะสามารถผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงนั้นได้คือการนําเสนอชุดกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาด้วยจำนวนส.ส.ก้าวไกล150คนหากกฎหมายที่เราเสนอนั้นได้รับความเห็นชอบจากส.ส.อีก100กว่าคนขึ้นไปก็จะทำให้กฎหมายเหล่านั้นสามารถผ่านหรือว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรได้และจะทำให้นโยบายหลายๆอย่างที่เราได้สื่อสารไว้กับพี่น้องประชาชนนั้นสามารถเป็นจริงได้แม้ว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ได้มีอำนาจฝ่ายบริหารก็ตามอย่างที่หลายคนได้เห็นที่ผ่านมานะครับว่าพรรคก้าวไกลเราก็มีการยื่นชุดกฎหมายเปลี่ยนประเทศมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นชุดปฏิรูปกองทัพไม่ว่าจะเป็นชุดเรื่องการทลายทุนผูกขาดการกระจายอำนาจการป้องกันปัญหาการทุจริตวันนี้ครับก็อยากจะมาแถลงว่าจะมีการยื่นเพิ่มเติมอีกทั้งหมด4ชุดนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ผู้เสนอร่างแต่ละส่วนนั้นมาอธิบายเนื้อหารายละเอียดเพิ่มเติมชุดที่1ครับเป็นชุดเกี่ยวกับการปฏิรูประบบภาษีนะครับให้รัฐนั้นมีการหารายได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือการนำเสนอเรื่องของการเก็บภาษีที่ดินแบบรวมแปลงที่จะทำให้การเก็บภาษีที่ดินนั้นมีความเป็นธรรมมากขึ้นชุดที่2ครับเป็นชุดเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินนะครับเป็นส่วนหนึ่งของวาระการปฏิรูปที่ดินที่พรรคก้าวไกลเสนอในช่วงของการเลือกตั้งหนึ่งในร่างกฎหมายก็จะเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพยายามจะเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดอย่างเป็นธรรมชุดที่3ครับเป็นเกี่ยวข้องกับกฎหมายประมงนะครับซึ่งความจริงก็เป็นร่างที่พรรคก้าวไกลได้เสนอตั้งแต่สภาชุดที่แล้วแต่ว่าในเมื่อค้างอยู่นะครับและดูแนวโน้มว่าครม.ชุดใหม่น่าจะยืนยันร่างนั้นไม่ทันนะครับทางพรรคก้าวไกลก็เลยมีความประสงค์นะครับจะยื่นร่างเกี่ยวกับประมงเข้าสู่วาระหนึ่งใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนชุดสุดท้ายครับเป็นชุดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานนะครับซึ่งประกอบไปด้วย4ร่างซึ่งเดี๋ยวจะให้ตัวแทนมาชี้แจงเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็จะขออนุญาตเชิญตัวแทนจากที่รับผิดชอบเรื่องของร่างประมงนะครับมาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนครับกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมตักดินัยนุ่มหนูครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราดพรรคก้าวไกลพร้อมกับเพื่อนส.ส.ของพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็โดยเฉพาะส.ส.ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ติดทะเลนะครับหลายท่านก็อยู่ตรงนี้ปัญหาของพี่น้องชาวประมงนะครับตั้งแต่สมัยที่แล้วนะครับที่เรามีการตั้งคณะอนุกรรมการในการศึกษาปัญหาของพี่น้องชาวประมงซึ่งเป็นความเดือดร้อนกันค่อนข้างอย่างหนักแล้วก็จนถึงทุกวันนี้เนี่ยปัญหาของพี่น้องชาวประมงยังไม่ได้คลี่คลายนะครับเรายื่นกฎหมายในการที่จะเข้าสู่สภาอย่างที่คุณพลิตได้บอกแล้วครับว่าก็น่าที่จะกลับมาสู่สภาเนี่ยไม่ทันทำให้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยื่นกฎหมายเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของพรรคก้าวไกลก็จะพยายามอย่างเต็มที่เพราะเราเห็นแล้วครับว่าในตลอดเวลาสมัยที่แล้วเนี่ยผมเองในฐานะที่อยู่ในกรรมาธิการเกษตรด้วยก็เห็นนะครับปัญหาของพี่น้องชาวประมงเองยังไม่ได้รับการแก้ไขใดๆนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าวันนี้เพื่อให้ปัญหาของพี่น้องชาวประมงได้รับความดูแลแล้วก็ได้รับการแก้ไขเพื่อให้ชีวิตของพี่น้องชาวประมงทั้ง22จังหวัดในประเทศไทยเนี่ยได้กลับมายืนลืมตาอ้าปากต่อสู้กันได้อีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นกฎหมายฉบับนี้สาระสำคัญก็คือการที่จะโดยกระบวนการนั่นเองเนี่ยนะโดยกระบวนการเนี่ยก็จะมีพี่น้องชาวประมงได้เข้ามามีส่วนร่วมกันในการที่จะได้ร่วมกำหนดมาตราต่างๆออกแบบที่มันสอดคล้องนะครับเพราะว่าพ.ร.ก.2558ที่ออกโดยคสช.นั่นเองเนี่ยมันไม่ได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากพี่น้องชาวประมงเพราะฉะนั้นโดยมาตราต่างๆนั้นจึงมีความไม่สอดคล้องและก็ไม่ได้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมงกฎหมายใหม่ของพรรคก้าวไกลนะครับก็จะเรียนผ่านพี่น้องสื่อมวลชนไปถึงพี่น้องชาวประมงครับว่าเรายังมีความหวังตรงนี้ร่วมกันนะครับจากกฎหมายของพรรคก้าวไกลที่จะได้ดําเนินการตรงนี้ต่อไปอย่างเต็มที่ครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจผ่านพี่น้องสื่อมวลชนไปถึงพี่น้องชาวประมงด้วยครับขอขอบคุณมากครับครับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานนะครับผมเสียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้เรายื่นกฎหมายด้วยกันทั้งหมด4ฉบับนะครับเกี่ยวกับด้านแรงงานนะครับสิ่งที่สำคัญเลยนะครับประเด็น
เรื่องกฎหมายที่สำคัญที่เป็นกระแสในตอนนี้ก็คือเรื่องบำนาญ 3,000 บาททั่วหน้าก็อยู่ในชุดกฎหมายชุดนี้ด้วยนะครับพรรคก้าวไกลนะครับมีความตั้งใจที่จะผลักดันกฎหมายที่เราได้นำเสนอนะครับผ่านการหาเสียงที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับเราจะอยู่ฝ่ายค้านเราก็บอกกับพี่น้องแบบตรงไปตรงมาว่าเราจะผลักดันนะครับนโยบายต่างๆที่เราได้นำเสนอกับพี่น้องเพื่อให้พี่น้องแรงงานนะครับมีสิทธิในการรวมตัวนะครับในการเจรจาต่อรองเพื่อให้พี่น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมีค่าจ้างที่เพียงพอต่อการดำรงชีพนะครับมีชั่วโมงการทำงานที่ลดน้อยลงนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือพ่อแก่แม่เฒ่าของพวกเรานะครับจะมีรายได้ที่ประกันว่าจะมีเงินที่เพียงพอต่อการดำรงชีพนี่คือสิ่งสำคัญที่พวกเรานะครับเครือข่ายแรงงานที่มาสนับสนุนยืนยันผ่านพวกผมนะครับและก็สสพรรคก้าวไกลทุกท่านว่าเราจะผลักดันนะครับกฎหมายแรงงานเหล่านี้นะครับให้เป็นจริงให้ได้มีพี่น้องแรงงานนะครับที่มาร่วมสนับสนุนนะครับซึ่งมีความเข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลได้นำเสนอนะครับผ่านกฎหมายฉบับนี้ก็คือเป็นความต้องการของพี่น้องแรงงานซึ่งมีส่วนร่วมในการเสนอมาตั้งแต่ต้นนะครับดังนั้นแล้ววันนี้มีผู้แทนแรงงานจากอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับมีผู้แทนจากอุตสาหกรรมยานยนต์ผู้แทนจากอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างผู้แทนจากอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์มีผู้แทนจากอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะครับมีกลุ่มแรงงานนอกระบบนะครับมีสหภาพคนทำงานนะครับมีกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียงที่มาสนับสนุนและอยากจะยืนยันนะครับผ่านพี่น้องสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนว่าพี่น้องจากอุตสาหกรรมต่างๆมีความต้องการที่จะผลักดันเรื่องเหล่านี้ยังไงนะครับก็จะขอเชิญผู้แทนจากอุตสาหกรรมต่างๆนะครับรวมถึงแรงงานนอกระบบมายืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนว่าเราต้องการเรื่องเหล่านี้จริงๆนะครับโอเคครับ